ทรายเจริญปุระเปิดใจหลังสูญเสียคุณแม่เพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปอย่างกระทันหันสำหรับทรายเจริญปุระล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์โดยพิธีกรถามว่าย้อนกลับไปตอนที่คุณแม่จะเสียก่อนหน้านั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโดยทรายเล่าให้ฟังว่าจริงๆเป็นผลต่อเนื่องมาจากอาการป่วยของเขานั่นก็คือโรคสมองเสื่อมถือว่าเร็วเกินไปไหมสำหรับวัยประมาณของแม่คนจะคิดว่าอาการนี้จะมาประมาณ 60-70 แหละแต่แม่ทรายเริ่มเป็นประมาณตอนอายุ 59-60 ปีดังนั้นก็คือมันค่อนข้างเร็วแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วยซึ่งแม่ของทรายเขาจะมีปัญหาหลักๆในเรื่องของสุขภาพก็คือโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นมาตั้งแต่สาวแล้วดังนั้นกำลังใจที่เขาควรจะมีในการดูแลตัวเองในการป่วยมันก็น้อยลงแล้วมันก็ต้องทำคู่กันไปซึ่งอันนี้ที่ยากแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นปัญหามากๆในการที่จะต้องดูแลกันถามว่าคำว่าโรคสมองเสื่อมไม่ค่อยได้ยินจริงๆโรคสมองเสื่อมมันคือโรคอะไรโดยทรายเล่าให้ฟังว่าคือคนจะคุ้นกับอัลไซเมอร์มากกว่าคืออัลไซเมอร์มันก็เป็นอาการสมองเสื่อมอย่างหนึ่งแต่สมองเสื่อมในที่นี้มันเกิดได้จากหลายสาเหตุมีก้อนเส้นโลหิตในสมองเกิดจากการที่ไม่ดูแลตัวเองหรือว่าใช้อะไรมาเป็นระยะเวลานานจริงๆแล้วหลายคนพออายุเยอะขึ้นมีอุปนิสัยอะไรที่แปลกไปก็อาจจะมีปัญหาเกิดจากตรงนี้ด้วยถามว่าแต่พอมาบวกกับอาการที่แม่เป็นโรคซึมเศร้ามันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะกู้ร่างกายหรือสภาพจิตใจให้แข็งแรงมันกลับกลายเป็นว่าแย่ลงไปซึ่งสายเล่าให้ฟังว่ามันก็ยิ่งแย่ลงไปค่ะเพราะว่าเขามีแนวโน้มอยากฆ่าตัวตายอยู่ตลอดซึ่งพอถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องแอดมิดแม่เข้าศรีธัญญาซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวมากตอนนั้นว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้แล้วเกี่ยวอะไรเอาแม่ไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลบ้าคือการโดนแม่โทรบอกทุกวันว่าวันนี้เขาจะตายยังไงมันแบบซึ่งในทางปฏิบัติมันก็ไม่ได้เพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราไม่สามารถไปนั่งอยู่เฉยๆแล้วมียาหล่นมาจากฟ้าให้เรากินได้เราก็ต้องออกมาทำมาหากินแล้วมันก็ไม่ใช่งานที่แปลกอะไรเพราะเราทำงานนี้มาตั้งแต่14ปีแล้วแม่ก็รู้แม่เป็นคนดูคิวให้วันนึงเขามีปัญหาเรื่องความจำเขาดูคิวหรืออะไรให้เราไม่ได้เขาก็รู้สึกว่าลูกหลุดมือออกไปเรื่อยๆเหมือนกับเขาไม่มีความสำคัญกับเรามากขึ้นซึ่งมันก็ไม่จริงเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าเวลามันเปลี่ยนไปเราก็ต้องทำแต่ด้วยความที่เขาเป็นซึมเศร้าบวกกับเข้าไปตรงนี้คือเขาพูดอย่างนี้ทุกวันจนทรายต้องมานั่งเก็บมีดเก็บข้าวของทุกอย่างที่มันอาจจะเป็นอาวุธซึ่งมันก็ยากมากค่ะพิธีกรถามว่าทรายอยากจะพูดอะไรกับคนที่เข้าใจทรายคลาดเคลื่อนไหมโดยทรายเผยว่าคือแรกๆก็น้อยใจค่ะทำไมทุกคนต้องมาจิกเอาอะไรกันนักหนาคือชีวิตมันก็ยากมากแล้วเราก็เหนื่อยมากแล้วแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าแค่คนไม่ได้อยู่ในภาวะเดียวกับเราเขายังไม่ต้องตัดสินใจกับเรื่องแบบนี้ยังไม่เคยต้องเลือกมันมีทางเหลือน้อยเหลือเกินมันมีอยู่สองทางเท่านั้นไม่ได้อยากจะทำความเข้าใจอะไรมากขึ้นหรอกทรายว่าหลังๆที่มีคนเข้าใจมากขึ้นบ้างก็ถือว่าดีแล้วซึ่งจริงๆไม่ต้องเข้าใจทรายเลยก็ได้เพียงแต่ว่าในชีวิตของคนทุกคนพอถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจจริงๆมันไม่ได้มีเวลาให้เรามากถามถึงเรื่องที่หนิงปณิตาโพสต์หน่อยตอนนั้นพูดด้วยอารมณ์ไหนโดยทรายได้เผยว่ามันตกใจเหมือนกันคือถ้าเป็นคนที่โตๆกว่าเราก็คือเขาเคยทำงานกับแม่แหละเราจะรู้สึกว่าเขาคิดถึงแม่แต่พอเป็นเป้ยเป็นหนิงเป็นอ้ําเป็นโอปอเราจะรู้สึกว่าอยู่ๆเรามีเพื่อนเป็นดาราไม่อ่ะมันคือยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกคือทรายไม่ชอบใครใครก็ต้องมาคอยเป็นห่วงเราหรือว่าเอาเงื่อนไขของเราแบบวันนี้รีบนะทรายจะรีบกลับไปดูแม่ไม่ดีอ่ะทรายว่ามันไม่ควรเมื่อถามว่าแต่ชีวิตประจำวันทรายไม่เคยทำตัวเป็นดาราเลยทรายได้เผยว่าใช่ค่ะมันก็เลยไม่ชินกับพวงหรีดจากดาราเขามีอะไรทำตั้งเยอะอย่างแม่เป้ยเราก็ตามดู IG ลูกเขาน่ารักเราก็ไม่เคยทำงานกับเป้ยส่งมาตั้งแต่วันแรก
เรารู้สึกแบบว่าโอ้โหรวมไปถึงคนที่ไปงานศพหลายๆคนไม่คิดว่าเขาจะมาไม่ใช่คิดว่าเขาไม่มีน้ำใจนะคะแต่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญขนาดนั้นเมื่อถามต่ออีกว่าแม่ได้สั่งเสียอะไรไว้ไหมโดยสายได้บอกว่าไม่มีอะไรเลยค่ะแต่แกก็เตรียมตัวมากบ้านสายพูดถึงเรื่องความตายเป็นปกติแม่เขาก็เลือกรูปสั่งเสียว่าเอางานแบบนี้งานไม่ต้องจัดเยอะอย่าให้คนเห็นฉันเยอะเพราะฉันไม่สวยสิ่งที่เขาสั่งไว้เขาสั่งไว้ตอนที่เขายังแข็งแรงนี่แหละค่ะไม่ได้มาสั่งตอนป่วยพิธีกรถามต่ออีกว่าวินาทีที่รู้ว่าแม่เสียโดยสายได้เล่าว่าวันนั้นจริงๆตอนเช้าจะลงไปเพื่อเช็ดตัวแล้วดูว่าพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงแม่เขาจัดการนู่นนี่นั่นเสร็จหรือยังเขาก็ขึ้นมาบอกก่อนว่าแม่เสียแล้วเราก็แบบเฮ้ยจริงหรอเขาไม่ได้เข้าขั้นตีระทูตเขาก็นอนเฉยๆค่ะเมื่อถามว่าสรุปว่าคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไงโดยทรายบอกว่าระบบในสมองมันล้มเหลวค่ะแล้วทุกอย่างมันก็หยุดทำงานไปเท่านั้นเองถามว่าตอนรดน้ำศพบอกอะไรกับคุณแม่ไว้ทรายได้เผยว่าคือแม่ก็สั่งไว้เวลารดไม่เอารดแบบที่เขารดกันเอาเฉพาะให้ลูกๆแค่นั้นพอเอาจริงๆในหัวมันโล่งมากค่ะเราพยายามนึกว่าแม่สั่งอะไรอีกหรือเปล่าแล้วนึกไม่ออกแต่ก็คิดว่าคงไม่มีแล้วมั้งคนที่มาทำพิธีก็บอกว่าให้คุยกับคุณแม่นะบอกให้คุณแม่ให้ไปไหว้พระนะในใจเราก็คิดนะว่าแม่ไม่ชอบไปวัดแม่จะยอมไหว้พระหรือเปล่าแต่คราวนี้แม่ต้องไหว้พิธีกรได้ถามคำถามสุดท้ายว่าถ้าแม่ฟังอยู่อยากจะบอกอะไรกับแม่ทรายได้บอกว่าพี่ทรายโอเคเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันก็แปลกๆทรายต้องทำอะไรหลายอย่างมากเลยตอนที่แม่ป่วยเราก็รู้อยู่แล้วว่าวันนึงมันต้องจบด้วยอะไรแบบนี้ลองทำอะไรหลายอย่างไปเที่ยวเองแต่ว่ามันไม่คุ้นแล้วทรายก็คิดว่ามันต้องใช้เวลาปรับตัวทรายคิดว่าทำได้แหละแต่มันต้องใช้เวลาแต่ก็ไม่ได้อยากให้แม่เป็นห่วงอยู่ดีเพราะว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงมาให้เขาเป็นห่วงแต่ว่ามันประหลาดหลังจากนี้เวลาไปเที่ยวหรือว่าไปทำอะไรคือทรายก็ไม่ต้องมาเล่าให้แม่ฟังแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ